สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักครับไทยโพสต์พาดหัวข่าวอย่างนี้นะครับบอกว่าสุทินรับเพื่อไทยระบากใจตั้งรัฐบาลเดินทางไหนก็ยากแต่เชื่อจบได้แน่นอนเนื้อหาใจความเนี่ยนะครับนายสุทินคลังแสงซึ่งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในระบบบัญชีรายชื่อจากพรรคเพื่อไทยนะครับสุทินบอกว่าอย่างนี้ครับผมยอมรับนะครับยอมรับว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยลำบากใจในเรื่องการที่จะตั้งรัฐบาลคือจะเดินไปทางไหนเนี่ยมันก็มีแต่ความลำบากใจครับไปทางนั้นก็ไม่ได้ทางนี้ก็ไม่ได้แต่ผมเชื่อว่าสุดท้ายเนี่ยมันจะจบได้นะครับเพียงแต่ว่าตอนนี้เรากำลังหาทางออกอยู่เชื่อว่าคณะเจรจาจะทำงานได้ทันเวลาเมื่อเลื่อนการโหวตนายกรัฐมนตรีออกไปเนี่ยก็จะทำให้เรามีเวลาเยอะมากขึ้นนะครับส่วนการเลื่อนประชุม8พรรคร่วมรัฐบาลเนี่ยผู้สื่อข่าวถามว่าเป็นเพราะว่าการเจรจาของพรรคเพื่อไทยยังไม่คืบหน้าใช่หรือไม่สุทินบอกว่าอย่างนี้ครับอันนี้ผมไม่ทราบนะครับแต่คิดเองว่าสภาเลื่อนก็เลยมีเวลาที่จะคุยกันเพิ่มขึ้นในส่วนส.ส.ของพรรคเองเนี่ยเราก็มีการแสดงความคิดเห็นกันอย่างหลากหลายนะครับโดยมีการให้กำลังใจคณะเจรจาให้เดินหน้าอย่างเต็มที่ไปเลยเพราะว่าเขาก็ฟังเสียงประชาชนมาจากการลงพื้นที่ซึ่งส่วนใหญ่อยากจะให้รีบจัดตั้งรัฐบาลนะครับแต่เอาละครับอย่างไรก็ตามเนี่ยต้องรอให้คณะเจรจาชี้แจงรายละเอียดจะดีกว่านะครับ